สวัสดีครับครับมาเลยครับหลายๆคนคงอยากจะรู้กันแล้วว่าครับผมคอมพิวเตอร์1เครื่องเนี่ยครับประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์อะไรบ้างมีอะไรสำคัญบ้างถูกต้องใช้อะไรบ้างถูกอันแรกเลยที่สำคัญเลยขอนำเสนอตัวนี้ครับครับมันคือเจ้าตัวนี้ครับเป็นชิ้นที่เล็กที่สุดก็ว่าได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ CPU ครับผมนะครับ CPU เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะมันคือตัวที่เอาไว้คำนวณครับประมวลผลครับสั่งงานคิดค่าต่างๆแล้วกระจายสั่งงานออกไปเอาง่ายๆเหมือนสมองเราว่างั้นถูกนี่คือ CPU แล้วมีอันนี้อย่างเดียวใช้งานได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องใช้กับอะไรครับมันต้องคู่กับตัวนี้ครับนี่เลยอันนี้อะไรครับมาเธอร์บอร์ดแม่มองไม่เห็นเป็นแม่บอร์ดครับไม่ใช่แม่ตาบอร์ดครับหรือหลายๆคนรู้จักกันดีในนามของเมนบอร์ดครับนี่แหละครับมีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะเนี่ยเมนบอร์ดนะครับเป็นศูนย์รวมของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เกือบทุกชิ้นเลยแหละไม่ใช่เกือบทุกชิ้นทุกชิ้นเลยก็จะมีซ็อกเก็ตหรือว่าตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆลงไปบนตัวมันนั่นแหละมันเป็นจุดศูนย์รวมของอุปกรณ์ต่างๆครับตัวนี้สำคัญใช่ไหมนะครับสำคัญพอกับตัวนู้นเลยเหมือนกันนะทีนี้เจ้า CPU เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่คือซ็อกเก็ตของ CPU ใส่ตรงอื่นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยจะมีพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะใช่ส่วนอื่นๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยผมเห็นเป็นเนี่ยแถวๆยาวๆเนี่ยไอ้ตุ่มๆอะไรพวกเนี้ยเห็นคืออะไรบ้างช่องนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดใช่ๆใช่มั้ยครับเมื่อมี CPU แล้วเมื่อกี้ครับผมทีนี้ต้องมีแรมหรือว่าเมมโมรีนั่นเองนี่ๆเลยนี่เลยอันนี้คือแรมถูกต้องอันนี้คือแรมใช่มั้ยครับใช่ครับแรมเนี่ยมีหน้าที่อะไรมันคือหน่วยความจำชั่วคราวโปรแกรมไหนข้อมูลตัวไหนที่เราเคยใช้ที่เราเคยเปิดไปแล้วใช้ไปแล้วมันจะดึงออกมาอ๋อมันจะจำไว้ในนี้มันจะเร็วมันจะง่ายอ๋อพอเราจะใช้มันก็ดึงออกมาถูกครับยิ่งเยอะยิ่งดีมันจะได้จำได้เยอะจำแม่นเยอะอ๋อทีนี้มันมี2อันเราต้องใช้ทั้ง2อันเลยไหม2แถวเลยไหมก็ได้ก็ใช้แถวเดียวก็ได้อ๋อใช้แถวเดียวก็ได้แต่วันนี้นะทำไมเราจะใช้2แถวทำไมครับเพราะว่ามันจะได้ไปตลาดได้ไม่ใช่รถ2แถวจัดไปเออแต่ทีนี้ผมสงสัยอีกครับว่าแรมเนี่ยมันเป็นหน่วยความจำชั่วคราวครับแล้วเหมือนฮาร์ดดิสก์เนี่ยผมทราบมาว่ามันก็เป็นที่เก็บข้อมูลเหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันยังไงคุณพูดถึงฮาร์ดดิสก์แล้วครับผมหยิบฮาร์ดดิสก์ขึ้นมานี่คือฮาร์ดดิสก์คุณรบกวนนิดนึงอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยเป็นหน่วยความจำถาวรคุณเก็บอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละถ้าหากว่าคุณไม่ทำการ delete หรือว่าลบมันทิ้งเอาง่ายๆเหมือนกับห้องสมุดใช่ไหมใช่ครับเก็บมันทุกอย่างในนี้เลยเก็บทุกอย่างอยากเก็บอะไรหรือว่ามีข้อมูลอะไรสำคัญเก็บไว้เก็บไว้ในนี้นี่คือฮาร์ดดิสก์ทีนี้เนี่ยฮาร์ดดิสก์เห็นอันใหญ่ๆอย่างนี้มันเสียบตรงไหนของเมนบอร์ดเนี่ยมันต้องใช้ยังไงนั่นๆตรงนั้นนั่นแหละมันต้องวางยังไงใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมทีนี้มันก็ต้องมีในเรื่องของสายเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อสายคือมาช้ามาสายอันนี้ใช่ไหมน้องๆอย่าสายกันบ่อยนะครับสาย3ขาด1สายบ่อยมาเข้าแถวไม่ทันเนี่ยโดนเก็บขยะนะถ้ามันเถอะทีนี้เรื่องของสายครับสายเส้นนี้เขาเรียกว่าสาย serial ATA ครับโอ้ทำไมมันชื่อมันยากจังเลยถ้าชื่อเรียกง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าสาย SATA สาย SATA ใช่ไหมสาย SATA หัวจะเป็นแบบนี้ครับหัวจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะทีนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยสำหรับหัวอ๋อหัวเหมือนกัน2ฝั่งใช่ครับเราเสียบเข้าที่ฮาร์ดดิสก์ฝั่งนึงแล้วก็เสียบลงที่เมนบอร์ดอีกฝั่งนึงลงตรงไหนลงตรงนี้ครับอ๋อจะมีช่องให้อยู่ใช่อันนี้คือพอร์ต SATA บนตัวเมนบอร์ดครับเห็นไหมครับว่าความสำคัญของเมนบอร์ดเนี่ยเหลือเฟือมากมายพอร์ต SATA บนเมนบอร์ดสำหรับเสียบฮาร์ดดิสก์อันนี้เป็นจุดศูนย์กลางจริงๆนะจุดศูนย์กลางจริงทีนี้ครับครับเมื่อกี้เรามีแรมครับมีฮาร์ดดิสก์ไปแล้วครับนะครับมันคือที่เก็บข้อมูลครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาข้อมูลจากภายนอก
เข้าไปเข้าไปไว้ในเครื่องเราไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยครับมันจะมีอีกตัวนึงเป็นอะไรครับอยู่ข้างคุณเลยครับตัวนี้ครับอ๋อนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่า CD ครับ DVD ครับ ROM อ๋อแต่ณชั่วโมงนี้นะครับจะเป็น DVD ROM กันซะหมดละเป็น DVD ROM Drive ครับอธิบายนิดนึงนะครับครับทุกวันนี้ยังคงมีข้อมูลที่มาเป็นรูปแบบของแผ่น CD หรือ DVD CD DVD อ๋อบูเลอะไรพวกนี้ถ้ามาเป็นในรูปแบบของแผ่นเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ตัวอ่านใช่แสดงว่าตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่อ่านอ่านแผ่นอ๋อแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยใช่มาประมวลผลผ่าน CPU ใช่แล้วก็มาเก็บในฮาร์ดดิสก์ใช่อ๋ออันนี้ตัวทำหน้าที่อ่านว่างั้นตัวอ่านแต่บางรุ่นครับหรือหลายๆรุ่นก็สามารถเขียนลงแผ่นได้ด้วยเขียนได้ด้วยก็คือเป็น DVD นอกจากอ่านและเขียนได้ด้วยใช่คือเป็น DVD Writer นั่นเองอ๋อทั้งอ่านและเขียนเอาไว้ง่ายเลยได้หมดต้องมีต้องมีต้องมีนะฮะแล้วไอ้ตัวนี้อันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันติดตั้งยังไงอ่ะเหมือนกันเมื่อกี้ฮาร์ดดิสก์ติดตั้งยังไงครับอย่างงี้เหรอไม่ใช่อ๋อต้องใช้สายเหมือนกันใช้สายซาต้าเหมือนเดิมก็เสียบเลยก็พอร์ตเดียวกันเลยครับเหมือนกับฮาร์ดดิสก์หมดเลยใช่ก็เสียบเข้าไปมีสายมาเหมือนกันมีสายครับแล้วก็เสียบที่พอร์ตเดียวกันข้างหลังอ๋อเหมือนกันเลยเหมือนกันเนาะไม่ยาก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 ทีนี้มีอะไรอีกนี่เลยแถวนี้เลยสล็อตตรงนี้อ้าวแล้วมันตรงแรมก็มีแรมใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ๋อนี่ไว้ใส่อะไรไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมสล็อตตรงนี้ครับครับเขาเรียกว่าexpansion slot เอาไว้ใช้กับอะไร expansion slot มีหลายอย่างครับสล็อตนี้ด้านบนสุดครับเป็น PCI Express สำหรับเสียบกราฟิกการ์ดหรือว่าการ์ดจออ๋อกำลังจะถามอยู่ไอ้การ์ดจอเนี่ยครับผมเดา ว่าเป็นอันนี้ใช่เลยถูกไหมใช่การ์ดจอเนี่ยมีหน้าที่อะไรทีนี้ว่ากันเรื่องหน้าที่ของการ์ดจอครับการ์ดจอหรือว่ากราฟิกการ์ดหน้าที่ของมันหลักๆเลยครับประมวลในเรื่องของภาพเคลื่อนไหวเอฟเฟกต์สมมุตินะสมมุตินะเวลาเราเล่นเกมบางคนชอบการเล่นเกมมากเกมจะลื่นหรือไม่ลื่นครับอยู่ที่ตัวนี้เป็นผลเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักพอสมควรคือเป็นการประมวลผลทางด้านภาพว่างั้นด้านภาพคุณจะดูหนังคุณจะดู YouTube คุณจะดูอะไรก็แล้วแต่มีผลตัวนี้จะเป็นคนคิดให้เป็นคนคำนวณให้ประมวลให้อ๋อประมวลผลโดยเฉพาะเกมเกมนี่มีผลมากจากสำหรับวัยรุ่นที่ชอบเล่นเกมครับกราฟิกการ์ดหรือว่าการ์ดจอยิ่งแรงยิ่งดีเกมยิ่งลื่นภาพยิ่งสวยอ๋ออันนี้คือง่ายๆสำหรับการ์ดจอครับก็เสียบเข้าไปกับผิดด้านอ๋อผิดด้านใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนี้น้องๆเขาก็งงกันตาเหลือกอะไรอย่างนี้ทางนี้นะครับเสียบแบบนี้อันนี้ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือฮีทซิงค์ฮีทซิงค์ใช่ไหมหรือว่าชุดระบายความร้อนอ๋อมันใช้งานกับอะไรอ่ะใช้ควบคู่กับ CPU ครับครับ CPU คือตัวนี้ครับตัวแรกนั่นเองCPU เนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยครับมันจะเกิดอุณหภูมิพอมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันทำงานไม่ได้อ๋อมันร้อนใช่ไหมมันร้อนยิ่งทำงานหนักยิ่งร้อนเหมือนคนเราพอเราวิ่งเร็วๆครับวิ่งไกลๆร้อนร้อนมากก็ต้องใช้ฮีทซิงค์ครับในการระบายความร้อนอันนี้คืออะไรครับชื่อของมันเนี่ยครับคือ power supply อ๋อนี่คือ power supply แปลตรงๆเลยแล้วกันครับก็คือว่าเป็นตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าเอาง่ายๆแปลงจากไฟบ้าน220โวลต์เป็นไฟเลี้ยงของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทุกชิ้นเลยจะมี3โวลต์5โวลต์12โวลต์ครับเอาจำรายละเอียดคร่าวๆแค่นี้ก่อน3โวลต์5โวลต์12โวลต์แต่ส่วนใหญ่จะเป็น12โวลต์หลักๆเลยที่นี่เห็นสายมาให้ใช้งานเยอะๆเนี่ยก็คือเอาไปใช้กับส่วนอื่นๆใช่ไหมใช่ไอ้เรื่องของสายเนี่ยมันก็จะโยงไปถึงว่าสายอะไรหัวแบบไหนใช้งานกับอะไรเสียบเข้ากับตรงไหนไปจ่ายไฟให้กับอะไรบ้างผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนะครับเหมือนเมนบอร์ดเนี่ยเหมือนเมนบอร์ดจะมีช่องใช่ใช่ช่องรูๆเล็กๆอย่างนี้ปลั๊กไฟเลี้ยงบนเมนบอร์ดที่ต้องใช้ก็มีอยู่2ปลั๊กส่วนใหญ่ครับก็คือปลั๊กไฟเลี้ยงของ CPU และปลั๊กไฟเลี้ยงลงเมนบอร์ดอันนี้คือรับไฟจากตรงนี้ใช่ผ่านช่องนี้ใช่เข้าไปนี่คือไฟเลี้ยงของเมนบอร์ดตัวอื่นๆเหมือนกันมั้ยก็อาจจะมีบางตัวเอ้ยเหมือนกันการ์ดจอเอ้ยเหมือนกันเหมือนกันใช่มั้ยเหมือนกันต้องใช้ไฟเหมือนกันทุกอย่างต้องใช้ไฟหมดครับนะฮะ DVD ROM ก็ต้องใช้
เรารู้จักกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆครบแล้วครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างสั้นๆง่ายๆเลยอันนี้คืออะไรมีชื่อว่าอะไรใช้ไว้ทำอะไรทำไมถึงใหญ่อย่างนี้ตอบรวดเดียวเลยนะครับใหญ่ๆแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเคสครับและหลายคนเข้าใจผิดว่า CPU อ๋อไม่ใช่ใช่ CPU ตัวแรกที่เราแนะนำไปอันเล็กเคสเนี่ยทำท่าที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์หรือว่าฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นเข้าไปอยู่ข้างในครับให้เป็นที่เป็นทาเป็นหมวดเป็นมู่จัดสารปันส่วนเอาไว้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพื่ออะไรมันช่วยในเรื่องของการ1นะครับครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ2นะครับครับกันในเรื่องของฝุ่นลมน้ำอะไรก็แล้วแต่อ๋อมันจะส่งผลต่ออุปกรณ์คุณนั้นมันเกิดความเสียหายมันจะเสื่อมคุณภาพลงไปด้วยอ๋อครับนี่คือข้อดีของเคสครับผมแล้วก็เป็นหน้าที่ของมันเพราะว่าทุกอย่างถ้าไปอยู่ในนี้มันจะถูกจัดอย่างเป็นระเบียบเป็นระเบียบอยู่ถูกที่ถูกสุขลักษณะอุจจาระปัสสาวะถูกไม่ใช่ครับครับเรียบร้อยครับได้รู้จักกันไปแล้วสำหรับอุปกรณ์หรือว่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆมีอะไรบ้างจำให้ดีนะครับครับ CPU ครับ RAM ครับเมนบอร์ดครับการ์ดจอฮาร์ดดิสก์ DVD ROM ครับโพสต์สปายครับเคสครับจำไว้ให้ดีเมาส์คีย์บอร์ดจอเมาส์คีย์บอร์ดจออันนี้ต้องมีเป็นส่วน input output ด้วยครับผมก็จำไว้ว่าอะไรทำงานยังไงครับนะครับแล้วเดี๋ยวไปประกอบกันครับผมแต่ก่อนที่จะไปประกอบกันนั้นจะมีทีมงานเดี๋ยวจะมีพี่ๆครับผมครับมาแนะนำว่าการเลือกอุปกรณ์ต่างๆว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นเลือกยังไงเลือกอย่างไรใช้งานยังไงใช้งานอย่างไรโอเคนะครับครับเชิญครับ